สวนลงใหญ่อาวุธสวัสดีครับสวนลงใหญ่ Channel ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการป้องกันแมลงวันทองเจาะผลอ่อนครับครับตอนนี้อะโวคาโดในสวนของเรานะครับก็เข้าสู่นะครับในช่วงที่ติดลูกกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นพันธุ์พ.พ.08นะครับลูกนี้ใหญ่ที่สุดเลยว้าวนี่น่าเป็นชุดแรกนะครับก็จะมีไล่ๆกันไปนะครับมีชุด2ชุด3นะตัวนี้น่าจะเป็นชุดเล็กที่สุดนะครับอ๋อมีหลายรุ่นเลยโอเคครับครับในช่วงระยะผลอ่อนเนี่ยนะครับอะโวคาโดจะมีสตูพืชที่น่ากังวลอยู่หนึ่งอย่างก็คือแมลงวันทองนะครับเพราะว่ามีผลนะครับทำให้ผิวนั้นเสียหายนะครับอะโวคาโดนั้นมีตำหนินะครับลักษณะการทำลายของแมลงวันทองนะครับนี่ครับนี่คือผลอ่อนที่ถูกเจาะนะครับที่ใช้สารเคมีพ่นยานะครับก็ใช่ว่าจะป้องกันได้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีอื่นประกอบกันเช่นวิธีการดักก็ดีหรือไม่ก็การใช้กาวแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดักแมลงวันทองนะครับแบบง่ายๆนะได้ผลดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องใช้ยาเคมีอันนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับจะเป็นกาวสำเร็จรูปนะครับเนี่ยอันนี้เราสั่งซื้อจากใน Lazada นะครับเนาะมารีวิวสินค้าให้เขาไปด้วยเลยตัวนะครับนี่จะเป็นกาวแบบพิเศษนะครับสามารถลอกนะครับจะมีตรงนี้ลอกออกนะครับชั้นพลาสติกนะอย่างส่วนไอ้ตัวเชือกแขวนตัวนี้ครับเขาแถมมาให้เราก็จะเอาไปแขวนนะครับด้านในนะครับเนาะด้านในเราก็แขวนตามกิ่งนี้นะครับแขวนไว้อย่างนี้นะบริเวณรอบๆนะครับก็พยายามให้โล่งไว้นะครับให้อยู่ในที่โล่งเพราะว่าเวลามีลมพัดเนี่ยมันจะปิวอย่างนี้ปิวไปมาแล้วมันจะไปติดใบติดนู่นติดนี่นะครับก็ให้อยู่ในพื้นที่โล่งๆไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแกะพลาสติกที่ปิดกาวไว้อยู่นะครับลอกออกง่ายๆดึงออกนะครับจะมี2ข้างนะครับอย่าลืมดึงออกนะครับนะถ้าลืมดึงออกแล้วไม่ได้กินแล้วครับนะมแมลงวันทองหัวล็อกก้านอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์